คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มาโนชอารีอาจารย์มาโนชสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณวนัยและท่านผู้ชมครับอาจารย์ถอดรหัสความเคลื่อนไหวของผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีปูตินที่เดินสายพบกับผู้นำของประเทศยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคตะวันออกกลางช่วงนี้เกิดจากอะไรและมีเป้าหมายอะไรครับครับผมคิดว่าเป็นการเดินทางที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็มีนัยยะสำคัญนะครับประการแรกเลยเนี่ยนะฮะคุณมนัยครับการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันนะครับ ครับที่สภาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการอนุมัติงบในการช่วยเหลือยูเครนนะครับในครั้งต่อไปถูกไหมฮะครับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันประกอบกับการที่วันนี้เนี่ยพื้นที่ของสื่อและความสนใจนะของประชาคมโลกเนี่ยมันก็ถูกเบี่ยงเบนนะครับจากยูเครนมาเป็นอิสราเอลกับฮามาสนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าปูตินรู้สึกผ่อนคลายระดับหนึ่งนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นในยูเครนดังนั้นเขาจำเป็นที่จะต้องมาเติมเต็มบทบาทนะครับที่ยังไม่ได้ทำในตะวันออกกลางนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ไอเหตุการณ์ความขัดแย้งอิสราเอลฮามาสเนี่ยมันปะทุขึ้นถูกไหมฮะครับปูตินที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ไปเยือนตะวันออกกลางเลยใช่ไหมฮะทั้งที่โจไบเดนก็ไปมาแล้วใช่ไหมไปเยือนอิสราเอลนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศบิงเคนก็ไปมาแล้วใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นพันธมิตรใหม่ของรัสเซียอย่าง UAE อย่างรัสเซียอย่างซาอุเนี่ยก็ชะเง้อคอนะฮะชะเง้อคอดูว่าเมื่อไหร่ปูตินจะมาถูกไหมฮะพอมีโอกาสปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าปูตินก็มาทำงานด้านการทูตตรงนี้เพื่อให้พันธมิตรนะครับใหม่ที่สำคัญอย่าง UAE และซาอุเนี่ยนะครับสบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปที่ UAE ก่อนเนี่ยสำคัญมากเลยนะฮะคือ UAE กับรัสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าที่สำคัญนะฮะระหว่างกันมากแต่ประเด็นก็คือว่าตอนหลังเนี่ยนะฮะUAE มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากแล้วก็เป็นประเทศที่ปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลถูกไหมฮะครับในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิสราเอลช่วงหลังไม่ค่อยดีนะเนื่องจากว่าอิสราเอลเนี่ยสนับสนุนยูเครนเต็มที่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นการไปเยือนยูเครนเนี่ยในย่าของมันก็คือว่าสหรัฐอเมริกาจะคิดยังไงนะครับครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต้อนรับของยูเครนเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเอาเครื่องบินนะฮะขึ้นต้อนรับตอนที่เครื่องบินของปูตินมาแล้วก็พ่นควันออกมาเป็นอะไรฮะรูปธงชาติของรัสเซียเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่สีจื้นผิงไปเยือนซาอุซาอุก็ต้อนรับด้วยวิธีการเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันทำให้เห็นว่าปูตินกำลังเข้ามานะฮะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางและที่สำคัญก็คือการพูดคุยกันในเรื่องความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยในรายละเอียดเขาคงไม่เปิดเผยว่าเขาเตรียมการอะไรกันไว้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีแน่นอนถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยปูตินก็เดินทางไปที่ซาอุนะไปพบกับมูฮัมหมัดบินซัลมานนะครับซึ่งทั้งสองประเทศนี้เนี่ยปูตินไม่ได้มาเยือนเลยตั้งแต่ที่ปูตินนะฮะทำสงครามกับยูเครนนะนี่เป็นครั้งแรกเลยถูกไหมฮะแล้วก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ว่าเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกันนะครับแล้วก็เป็นการไปเยือนแบบช่วงสั้นๆนะแต่มีความหมายลึกซึ้งนะครับแล้วผมคิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็ต้องจับตาดูแล้วว่า
การไปเยือนของปูตินมันจะส่งผลอะไรต่อหนึ่งท่าทีของอาหรับหลังจากนี้ต่อประเด็นปัญหาอิสราเอลปาเลสไตน์อิสราเอลฮามาสนะครับหรือนะครับผมคิดว่านัยยะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในการประชุม UNSC นะครั้งที่ผ่านมาที่มีการออกข้อตกข้อมติหยุดยิงรัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่งดออกเสียงนะครับตรงนี้มันอาจจะทำให้กลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยก็อาจจะรู้สึกคลาบแคลงใจนะเคลือบแคลงว่าเอ๊ะจุดตกลงแล้วรัสเซียเนี่ยเอายังไงกันแน่แต่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยปูตินก็มาแล้วก็สร้างความมั่นใจแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในการประชุม UNSC ครั้งต่อไปเนี่ยนะฮะรัสเซียจะแอคทีฟมากกว่านี้ในการที่จะส่งเสริมให้มีการหยุดยิงถาวรนะแล้วก็นำเสนอแผนสันติภาพนะครับแนวทางการตั้งรัฐปาเลสไตน์อะไรขึ้นมาอย่างจริงจังในอนาคตนะครับครับครับผมขออนุญาตเริ่มจาก UAE แล้วก็ซาอุดีอาระเบียก่อนนะครับเพราะถ้าไปดูความเหมือนกันกับทางรัสเซียก็น่าจะเป็นสมาชิกของ OPEC Plus ด้วยถ้าเป็นในแง่ของเศรษฐกิจก่อนอาจารย์มองว่าการหารือกันปูตินกับผู้นำ UAE ปูตินกับผู้นำของซาอุดีอาระเบียในมิติเศรษฐกิจน่าจะคุยกันเรื่องอะไรแล้วจะมีผลอะไรที่ตามมาบ้างครับคือผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าการไปเยือนของปูตินในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นท่ามกลางไอ้ราคาน้ำมันที่ร่วงลงมาใช่ไหมฮะแล้วทั้งหมดนี้ก็อยู่ในกลุ่ม OPEC Plus ด้วยกันนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ภาวะที่ราคาน้ำมันมันร่วงลงมาทั้งที่ซาอุก็ลดกำลังการผลิตแล้วเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาจากการที่เศรษฐกิจของจีนเนี่ยชะลอตัวด้วยนะฮะการบริโภคน้ำมันของจีนเนี่ยมันก็ลดน้อยลงนะครับไอ้น้ำมันที่ผลิตมาเนี่ยมันก็มีเยอะในตลาดนะฮะทำให้ราคามันร่วงเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะมาพูดคุยกันนะฮะเรื่องของการปรับนะฮะการลดการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งรัสเซียแล้วก็ซาอุด้วยนะ UAE ด้วยเนื่องจากว่าทางนี้ก็ต้องการพยุงราคาน้ำมันกำไรจากน้ำมันส่วนทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับถ้าราคาน้ำมันมันสูงเนี่ยมันยิ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของการทำสงครามกับยูเครนแล้วก็อำนาจต่อรองกับยุโรปนะผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่คุณมนัยพูดมาเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่เป็นหัวข้อหารือกันของปูตินกับผู้นำอาหรับครับทีนี้ในแง่ของการเมืองแล้วก็การสู้รบเข้าใจว่าต้องคุยกันเกี่ยวกับการสู้รบกันของรัสเซียกับยูเครนเดิมทีจะเป็นท่าทีของ UAE หรือว่าเป็นท่าทีของซาอุดิอาระเบียก็ดีต่อปฏิบัติการทางการทหารคืออะไรแล้วอาจารย์มองว่ามุมมองเขาต่อการเสนอทางออกน่าจะปรับเปลี่ยนไปไหมครับหมายถึงในกรณีของวิกฤตยูเครนใช่ไหมฮะใช่ครับครับคือผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทั้งซาอุแล้วก็ UAE เนี่ยนะฮะเขาก็ค่อนข้างที่จะวางตัวนะครับเวลาเป็นกลางนะฮะในกรณีของรัสเซียยูเครนซึ่งรัสเซียเองก็เข้าใจนะฮะเวลาที่มีการโหวตในสหประชาชาติเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าซาอุกับ UAE ก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือไม่ได้สนับสนุนรัสเซียแต่ว่าข้างนอกเนี่ยก็ยังคงกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้นต่างจากท่าทีของอิหร่านครับถูกไหมฮะที่อิหร่านวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับรัสเซียค่อนข้างที่จะกระชับแน่นมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังสงครามเย็นความสัมพันธ์มันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะเนื่องจากว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็มีปัญหากับสหรัฐอเมริกาแต่ตอนหลังมาเนี่ยพอมันเกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียพอมันเกิดวิกฤตยูเครนมันทำให้อิหร่านกับรัสเซียเนี่ยต้องเหมือนกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเป็นความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันดังนั้นเราจึงเห็นว่าหลังจากที่ปูตินเยือนอาหรับเยือน UAE เยือนซาอุดีแล้วกลับไปที่มอสโกเนี่ยครับประธานาธิบดีของอิหร่านไรซีเนี่ยนะฮะก็เ
เดินทางไปพบปูตินด้วยนะครับในบรรยากาศที่ชื่นมื่นมากๆนะฮะแล้วอิหร่านเองก็วางตัวสนับสนุนรัสเซียเต็มที่ในกรณีของยูเครนมีการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆให้นะฮะครับทีนี้เองการเดินทางของประธานาธิบดีไรซีที่ไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ซึ่งของเดิมก็แน่นแฟ้นอยู่แล้วจะแน่นแฟ้นมากขึ้นอีกในมิติไหนได้บ้างอาจารย์ครับคือผมคิดว่าทางด้านการทหารและความร่วมมือเขาเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแต่ประเด็นที่อิหร่านกำลังต้องคิดหนักแล้วก็พิจารณาให้ดีตอนนี้ก็คือปัญหาในทะเลแดงนะฮะที่กลุ่มฮูซี่เนี่ยกับสหรัฐอเมริกาก็สุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญหน้ากันอย่างมากครับนะฮะสหรัฐอเมริกาเองส่งสัญญาณไปถึงอิสราเอลว่าทางใต้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะฮะสหรัฐอเมริกาจะจัดการกับกลุ่มฮูซี่เองนะครับเพื่อความปลอดภัยของอิสราเอลแล้วก็การเดินเรือพาณิชย์ต่างๆในขณะที่ซาอุก่อนหน้านี้มีปัญหากับฮูซี่แต่วันนี้บอกสหรัฐอเมริกาว่าอย่าได้เข้ามาปฏิบัติการในเยเมนโดยตรงไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยสงครามมันอาจจะยกระดับขึ้นนั่นหมายความว่าอาจจะทำให้สหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยต้องมาเผชิญหน้ากันและผมคิดว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่อิหร่านกับรัสเซียอาจจะต้องหารือกันหนักรวมไปถึงอาจจะต้องพูดคุยกันเรื่องว่าเป็นไปได้ไหมที่อิหร่านจะพัฒนาระบบป้องกันทางอากาศร่วมกันกับรัสเซียนะครับในการจัดซื้อนะฮะระบบป้องกันS-400 หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าต้องคุยร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการค้านอำนาจกับสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับใช่ครับใช่ครับหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ายังมีอีกหลายตัวแสดงนะฮะที่อาจจะต้องพูดคุยหารือกันนะครับหมายความว่าอาจจะมีผู้นำคนอื่นในตะวันออกกลางหารือกับปูตินเพิ่มเติมจากนี้ไปอีกเหรอครับครับมีความเป็นไปได้ฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปูตินกับผู้นำอาหรับนะฮะ ระหว่างผู้นำอาหรับกันเองเนี่ยก็มีการเจอกันหลายรอบนะแต่ทุกฝ่ายบอกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีทั้งนั้นเลยครับนะมันมีความเคลื่อนไหวที่ผมคิดว่าน่าสนใจอย่างเช่นตุรกีไปเจอกับผู้นำอิหร่านนะฮะซาอุดิอาระเบียไปเจอกับกาตาร์อย่างเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้เราเห็นเขาประชุมรวมกันในกลุ่มประเทศอาหรับและ OIC ถูกไหมฮะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเป็นการวิ่งเจอกันแบบกระจัดกระจายนะฮะตรงเนี้ยมันสะท้อนนัยยะสำคัญก็คือว่านอกจากการพูดคุยส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีแล้วเนี่ยในประเด็นลึกๆที่เขาหารือกันเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยนะครับเขาจะขับเคลื่อนยังไงต่อไปนะฮะเหมือนกับเป็นการพูดง่ายคือว่าสับขาหลอกอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะครับในการที่ไม่ได้ประชุมใหญ่ร่วมกันแต่ว่าวิ่งเจรจากันให้ควักเลยระหว่างทวิภาคีต่างๆนะครับประเทศนู้นประเทศนี้อันนี้น่าจับตามองฮะว่ามันจะเกิดไอ้ปรากฏการณ์นะฮะหรือปฏิกิริยาอะไรตามมาครับผมอาจจะได้ข้อสรุปในการประชุมแบบทวิภาคีก่อนแล้วจากนั้นอาจจะเป็นวงใหญ่พหุภาคีก็อาจจะมีมติออกมาอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตก็ได้ทีนี้อาจารย์ครับถ้าถามถึงท่าทีของอีกฝั่งหนึ่งบ้างสหรัฐอเมริกาเขาจะมีความเคลื่อนไหวหรือมีท่าทีอะไรตอบโต้การเดินทางของปูตินไปพบกับผู้นำของตะวันออกกลางไหมครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาเวลามองไปที่รัสเซียมองไปที่ปูตินเนี่ยนะครับเขามีความกังวลเรื่องของยูเครนมากกว่าในตะวันออกกลางนะเนื่องจากว่าเขามองว่าวันนี้ปูตินอาจจะใช้จังหวะเวลาช่วงนี้เนี่ยนะฮะปฏิบัติการในยูเครนหรืออาจจะปิดเกมหรือยึดยูเครนไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาถึงบอกนะฮะโจไบเดนถึงบอกว่าถ้าปูตินยึดยูเครนระวังการตอบโต้จ
จากกองทัพสหรัฐหรือระวังการตอบโต้ทางทหารจากสหรัฐอเมริกาครับนั่นก็เป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่าสหรัฐอเมริกาอาจจะปล่อยมือจากยูเครนแต่ก็ขู่รัสเซียว่าอย่าได้ยึดยูเครนนะฮะเพราะฉะนั้นผมมองไปถึงกรณีของยูเครนมากกว่าในความห่วงกังวลของสหรัฐอเมริกานะครับแต่ครั้นที่อเมริกาจะสนับสนุนนะฮะทั้งสองกรณีทั้งยูเครนทั้งอิสราเอลแบบเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็คงเป็นไปได้ยากนะฮะเอาละชัดเจนมากอาจารย์ครับวันนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มาโนดมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ